ขณะที่การเลือกตั้งของไทยในครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้น14พฤษภาคมก็พูดถึงกันมากถึงความเป็นห่วงเรื่องนโยบายประชานิยมนะคะและถ้าพูดถึงในต่างประเทศการใช้นโยบายประชานิยมก็เกิดขึ้นในเวเนซุเอลาและอาร์เจนตินาค่ะซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะที่เวเนซุเอลาถึงแม้ว่าปัญหาจะผ่านพ้นไปเรื่องของวิกฤตแต่ขณะนี้ความยากลำบากของประชาชนก็ยังเห็นได้ชัดอยู่ค่ะวันอาทิตย์ที่ผ่านมาได้เห็นภาพชาวเวเนซุเอลา115คนที่ลี้ภัยออกนอกประเทศในช่วงวิกฤตเดินทางกลับประเทศด้วยเที่ยวบินให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนนำชาวเวเนซุเอลากลับบ้านเกิดข้อมูลจากรัฐบาลเวเนซุเอลาระบุว่าภายใต้แผนดังกล่าวมีชาวเวเนซุเอลาเดินทางกลับประเทศแล้วราว 300,000 ถึง 400,000 คนตั้งแต่มีการดำเนินการมาในปี2018แต่ก็นับว่าเป็นจำนวนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับผู้ลี้ภัยชาวเวเนซุเอลาประมาณ7ล้านคนที่ออกนอกประเทศจากวิกฤตเศรษฐกิจการเมืองเมื่อเกือบ9ปีที่แล้วถึงแม้เศรษฐกิจเวเนซุเอลาจะเริ่มฟื้นตัวแต่สำหรับประชาชนรายได้น้อยก็ยังประสบกับความยากลำบากผู้ลี้ภัยหลายคนคาดหวังว่าจะได้เดินทางไปสหรัฐนโยบายประชานิยมแบบสุดโต่งปัญหาการเงินการคลังการพึ่งพิงการส่งออกน้ำมันที่ถูกซ้ำเติมด้วยปัญหาเงินเฟ้อกับวิกฤตการเมืองทำให้เวเนซุเอลามักจะถูกหยิบยกมาเป็นตัวอย่างประเทศที่ประสบความล้มเหลวจากการใช้ประชานิยมสุดโต่ง